สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่กังหันคาเฟ่นะราชบุรีนะครับใกล้ๆกับวัดเขาใกล้ๆกับวัดหนองหอยเลยวัดหนองหอยมาหน่อยนึงโอ้เป็นไงบรรยากาศดีเดี๋ยวคนรับส่วนแล้วนะโอ้อุ้ยบีมนี่ไงบีมบอกยังไม่ได้กินน้ำเนี่ยนะไปดิกาน้ำอ่ะบีมงงดิน้ำไหลมาได้ยังไงทำไมลอยได้นี่นี่เสาอยู่ตรงนั้นป๋าจะอธิบายให้ฟังมีเสาอยู่แล้วเขาก็ปล่อยน้ำมาแล้วเลยลอยได้เสาใช่ตอนแรกมองไม่เห็นใช่ไหมตอนนี้กี่โมงนะแม่บีเรามาถึงนี่ตกจะ3โมงจะ3โมงมีแดดนะแต่3โมงแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนมากมีฝนก็แบบว่าทุกคนทุกทีมีกังหันนะขึ้นไปได้นะไปเดินดูวิวตรงนู้นกันมุมนู้นน่ะมีชั้น2ให้ขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อน้ำนะเดินก่อนเดินให้ตัวก่อนเอาบีมนี่นี่หินลอยได้งงดิฮะเนี่ยหินลอยได้อ่ะบีมลอยได้มีเสาอยู่ข้างในเชือกลอยเองมีเสาอยู่ข้างในเชือกไหนเสาไหนเสาเห็นนี่น่าจะเป็นเหมือนแบบว่าวัสดุแบบเบาๆอ่ะลอยได้เราทำเหมือนลอยเหมือนไฟเบอร์นี่ครับตรงนี้มีวัดหนองหอยนี่ตรงนู้นนะวัดหนองหอยวัดหนองหอยตรงนี้เป็นวัดไทยป้าจำชื่อไม่ได้แล้วพระองค์ใหญ่เลยอ่ะโอ้วิวดีงามนั่งเมื่อยอะไรเพิ่งมาเดินเมื่อยแล้วโล่งๆโปร่งใส่แม่บีนี่ต่อไปนี่ออกเที่ยวไม่ได้แล้วเริ่มแก่แล้วเดินหน่อยหนึ่งบอกเมื่อยปากขึ้นชั้นสองกันขึ้นไปชมวิวกันครับวิวตอนบ่ายโว้วโอ้โอ้นี่เราอยู่ชั้นสองครับเห็นวิวสวยงามมากก็ประมาณนี้แหละตอนเย็นๆหรือตอนเช้าเนี่ยจะล่มกลางวันไม่มีต้นไม้ป่ะได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นรถม้าแล้วรถม้ารถม้าจะออกแล้วป่ะเร็วรถจะออกแล้วมีรถม้าให้นั่งถ่ายรูปด้วยครับเท่เลยอ่ะอุ้ยมีโชคด้วยอ่ะระบบสปริงแนบมาเสร็จแล้วเราขี่ม้าชมวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวบีมจะกินน้ำไปซื้อน้ำให้บีมก่อนเดี๋ยวจะไปขึ้นกังหันกันครับทางขึ้นจุดชมวิวไปเลยถึงแล้วครับชั้นบนสุดบรรยากาศด้านบนวิวที่สวยก็คือจะเป็นวิวฝั่งนี้เห็นภูเขาเห็นวัดมาเข้าไปดูข้างในกันครับมีเบเกอรี่ขายด้วยอะไรครับอะไรครับได้แล้วครับโกโก้กาแฟวอฟเฟิลช็อกโกแลตเหรออ๋อช็อกโกแลตเป็นไงรสชาติเป็นไงครับอร่อยครับอร่อยอ่ะสิแต่คืนนี้เขาไปแล้วนักกินมาแล้วอ้าวกินโอ้เด็กหิวครับเด็กหิวกินได้เลยโอเคเราออกจากกังหันคาเฟ่แล้วก็มาแวะกันที่บ้านไร่ในฝันนะครับแม่ตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆนะอยู่ในเมืองเลยโรงเรียนเบนจมะมาติดหนึ่งข้างในต้องมีปลาแน่หิ้วไปเลยอาหารปลาหุ้ยบีมหุ้ยอะไรโอ้โหพอเด็กเห็นตู้ไอติมเขามีความสุขขึ้นมาทันที เด็กๆไม่เที่ยวแล้วครับเด็กเขาจะกินไอติมนะครับเลือกก้อนครับอาหารบางในถุงมีได้หยิบ2ถุงอันไหนครับหยิบเลยบีมหยิบเองเลยเขากินก่อนเลยครับเดี๋ยวเขาไม่มีแรงทำงานนะครับแล้วก็ต้องกินงอนนะครับนมเปรี้ยวเยลลี่ส้มแต่ก่อนอ่ะนับกินมันจะได้ไม่หยุดกูนี่ป๋าหรือบอกค้าเข้าผู้ใหญ่80ใช่แล้วก็เอาบัตรเนี้ยไปแลกเครื่องดื่มได้บีมอ่ะเด็กฟรีใช่อายุไม่เกิน11ขวบมั้งฟรีว้าวโอ้ลมเย็นเลยนะแล้วมันมีไส้ไหมข้างในมีไส้ป่ะ
อุ้ยมันคืออะไรครับส้มๆข้างในเย็นไหมโหจี๊ด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 ตอนนี้ยังพูดไม่ได้ตอนนี้พูดไม่ได้บีมรู้ป่าวว่าถ้าเรากินเย็นมากๆมันจี๊ดขึ้นสมองเลยนะงานการไม่ทำนางเด่นแต่ติ๊กตอ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 กคืออะไรครับข้างในมันคือเยลลี่ส้มครับเยลลี่ส้มเหรอครับคือเยลลี่เลยใช่ไหมสุดยอดจริงๆแล้วทำไมไม่กัดเยลลี่ให้มันขาดไปเลยเหลือไว้ทำไมของอร่อยต้องเอาไว้ทีหลังบีมกัดเลยเดี๋ยวถ้ามันล่นพื้นนะบีมจะไม่ได้กินนี่ระหว่างนี้ที่บีมกินไอติมปลาให้ดูบรรยากาศด้านในนะครับนี่เข้ามาก็เป็นจุดถ่ายรูปเยอะมากแนะนำมาตอนเย็นนะเพราะว่าแดดมันจะล่มแล้วมันจะไม่ร้อนแหมใช่โปร่งโล่งครับข้างในนี่มีสะพานให้เดินเรามาดูเขากินไอติมก่อนครับเขาลีลาเยอะมากยังไม่ได้เดินเลยครับรอเด็กกินไอติมอยู่ดูดเข้าไปเยลลี่สังเกตหน้าแม่ด้วยแม่บอกว่ารอนานแล้วเนี่ยเราข้ามสะพานกันก่อนบีมนี่โอ้สะพานใส่ลุงแล้วให้อาหารปลาตรงไหนเนี่ยให้ตรงนี้เลยเหรอโอ้ให้อาหารปลาก่อนเลยมั้ยบีมให้อาหารปลาก่อนเลยมั้ยเขามารอแล้วอันนี้ปลาครับปลาครับปลาทับทิมเทลงไปเลย1ถุงนั่นแหละกินอย่างรวดเร็วกินอย่างรวดเร็วโอ้กินอย่างดุเดือดสับเดียวหมดแล้วให้อาหารปลาเขาเอาแต่ปลาค้ามีเอาปลาอื่นมาปลาค้ามันสวยไงกินแป๊บเดียวหมดเพิ่งมาฮะโอ้โหนี่มาไกลครับไม่ทันแล้วเพื่อนกินหมดแล้วเพื่อนกินหมดแล้วนี่ไงเขามีม้าโอ้ม้าสวยครับมีม้าให้ถ่ายรูปด้วย1 2 3 4เท่าตัวจริงเลยเนี่ยลายหมุนลายโพสแล้วเสียงอะไรอ่ะบิ่มจับแน่นๆบิ่มจับแน่นๆเอาแรงอีกแรงอีกแรงอีกเดี๋ยวฟาดเสาจับแน่นๆนะล่นนี้เจ็บนะจะบอกให้โหสูงแล้วสูงแล้วสูงแล้วโอ้โหนี่ทัศโซรุ่นนี้บันเทิงเลยครับให้แม่โชว์ก่อนคนแรกการเดินทรงตัวเดินทรงตัวระวังลื่นบีมระวังลื่นนะแม่บอกลื่นลื่นขนาดนั้นเลยเหรอมาเดี๋ยวป้าโชว์อ่ะลองดิถ้าเดินได้ไงอ่ะดูยี่ห้อรองเท้าผมด้วยครับแอร์โรสซอฟแอร์โรสซอฟเขาให้เดินจริงมาเนี่ยเดินได้ใช่เป็นไงทรงตัวเนี่ยเขามีให้จับระหว่างทางเนี่ยตกกระตุกด้วยกันเนี่ยมันจะยากตรงที่มันเดินไอ้ผ่านไอ้ตรงนั้นอ่ะมันต้องเอียงตัวเอทีมเวิร์คครับเราต้องไปด้วยกันไหลลงไม่ต้องไม่ต้อง